ก็คือคนที่หนีไทยมาเข้ามาในประเทศแล้วยังพาเขากลับไปสู่พื้นที่อันตรายอีกอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาไปพูดในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วที่คุณพูดมันไม่จริงเพราะฉะนั้นคำว่า foreign affairs เนี่ยที่น้องก็เรียนอยู่เนี่ยมันคือกระจกของ domestic affairs ถ้าเกิดคุณต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับแรงงานเด็กที่ไม่เหมาะสมแล้วเวลาคุณไปพูดเกี่ยวกับในระดับประเทศที่เป็น convention เกี่ยวกับนี้หรือว่าเรื่อง COP 28เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้แต่มันยังเกิดขึ้นในประเทศของคุณแล้วเวลาคุณพูดเราควรที่จะไป ECG economy แล้วพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปอยู่ดีแต่ว่าปัญหาในพื้นที่ขอนแก่นนี่เต็มหมดเลย PM 2.5 ยังเป็นระดับต้นๆของโลก มันคนมันฟังมันก็รู้แล้วว่าไอ้นี่คือลิปเซอร์วิสคุณไม่ได้จริงจังกับสิ่งที่คุณพูดเวลาที่คุณไปต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพรรณสองจันทร์นะคะมาจากสาขาพัฒนาสังคมนะคะก็อย่างที่บอกว่าพัฒนาสังคมนะคะพวกหนูจะเกิดคำถามกับเพื่อนๆมากมายเลยว่าเราเรียนรู้มาแล้วว่าพัฒนาสังคมคืออะไรเราเรียนรู้ปัญหาของสังคมอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอเรานั่งคิดไปเรื่อยๆปัญหาตรงนี้จะแก้ไงเราก็ไปติดกับอย่างนึงคือระบบค่ะระบบราชการของประเทศไทยเนี่ยมันขัดขวางการพัฒนามากๆเลยค่ะคือพอพวกหนูนั่งคิดกันแล้วว่าถ้าจบออกไปอยากจะพัฒนาในโซนนี้แต่มันยากมากๆที่จะล้มระบบที่มันเคยมีอยู่คุณวิทาคิดว่าพวกหนูจะมีทางแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะอยากรู้ในมุมมองของคุณวิทาค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับคำถามแรกนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในการทำงานนะครับแล้วก็ถ้าได้ฟังคำถามเมื่อกี้ก็คือต้องการที่จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกับการเมืองเลยหรือเปล่าครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันเยอะในทั้งที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็ในพัทด้วยนะครับนะมีหลายประเทศใช้วิธีไปเลยว่าบอกไปเลยว่าในกรรมการบริหารพรรคต้องมีโควต้าเป็นเพศหญิงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์จะต้องให้ถึง 50% ในเมื่อไหร่ดูกันเลยว่าในบริษัทนั้นควรที่จะมีโควต้าว่าจะต้องเป็นเพศหญิงเท่าไหร่แต่ในมุมมองอย่างนึงที่ถกเถียงกับมาก็บอกว่าเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียก positive discrimination ก็คือการที่แบ่งแยกกันเลยในการที่มาตั้งโควต้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่แต่ผมเชื่อว่าการที่จะอนุญาตให้เกิดความเท่าเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเข้ามาการเมืองเนี่ยมันอยู่ที่รัฐสวัสดิการผมเองก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวผมเองก็พ่อเดี่ยวตอนที่ผมอภิปรายกระดุม5เมตรเนี่ยผมก็อุ้มลูกอยู่ลูกไอ้ก็เรียกอะไรเสมหะลงท้องแล้วอ้วกแล้วก็ผมก็อาร์กิวว่าเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเรื่องของการแน่นอนว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสัก 10-20 ปีโดยเวลาถกเถียงเรื่องนี้ก็จะต้องบอกว่าผู้หญิงต่างจากเพศอื่นตรงที่ว่าจะต้องดูแลครอบครัวหรือว่ามีบุตรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกเพศก็มีบทบาทที่มันต่างกันไปเพราะว่าประเด็นที่มันสำคัญที่สุดมากกว่าอย่างที่บอกว่าการบริหารจัดการหรือการจัดโควต้าไปเลยว่าโอเคพรรคต้องมีส.ส.เป็นผู้หญิงเท่านั้นเท่านี้เฉพาะอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยมันควรที่จะใช้อำนาจอ่อนในการพูดคุยว่าไม่ว่าจะเพศเจ้าภาพไหนเราไม่สนใจเราดูที่ความสามารถในการ drive ประเด็นทางการเมืองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณสามารถที่จะเป็นผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรได้ไม่สนใจว่าคุณเพศอะไรถ้าคุณสามารถที่จะตรวจสอบรัฐบาลหรือสนับสนุนรัฐบาลได้ในการทำงานเป็นตรวจสอบก็คือตามนั้นโดยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณได้ในจุดที่ทำได้มากกว่าอย่างเช่นคุณทันวารินที่เป็นตรวจสอบของเราก็ drive เรื่องเกี่ยวกับ creative economy ได้ดีครูทันก็เป็นคนที่ทำเรื่องนี้คุณไหมคือกัญญาก็เป็นคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคำถามพวกนี้เนี่ยมันจะหมดไปในรุ่นของเราว่าทำไมต้องบอกว่าผู้หญิงกับการเมืองหรืออะไรแต่ว่าเราไม่เน้นที่เพศสภาพหรือเพศกำเนิดหรือเพศปัจจุบันเราเน้นที่ว่าคุณ contribute อะไรกับสังคมได้มั้งแต่ต้องยอมรับและให้เชิงอาจชัดๆหนึ่งว่าถ้าสวัสดิการมันไม่เท่าเทียมหรือแม้กระทั่งมายาคติความเป็นปิตาธิปไตยที่มองเห็นแล้วนะครับว่าพอเป็นเพศนี้เพศนั้นจะต้องมี stereotype แบบนั้นจะต้องดูถูกดูแคลนเขาแบบนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นี่อนุญาตให้มีเกิดขึ้นไม่ได้เ
แล้วก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าพรรคเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบพรรคเราก็ไม่ได้มีความเป็นเพอร์เฟคแต่พรรคเราพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องแบบนี้แล้วให้ความสำคัญกับมันแล้วยอมรับว่าผิดพลาดก็คือยอมรับว่าผิดพลาดแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้สามารถที่จะเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างเท่าเทียมกันและอย่างตกผลึกให้มากที่สุดจนกระทั่งจนถึงวันหนึ่งอาจจะผมก็ไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่จนกระทั่งเราวัดคนไม่ได้วัดด้วยที่เทศไทยไว้เราวัดที่เขา contribute กับสังคมในรูปแบบแต่ต้องอยู่ในวันที่สังคมเท่าเทียมกันก่อนไม่ใช่เป็นสังคมที่เป็นปิตาที่ปิตาที่ปิตาอย่างที่มันเป็นอยู่ก็ต้องพยายามที่จะทำงานความคิดแล้วก็ยอมรับว่าพรรคเราก็ไม่ได้เพอร์เฟคในด้านนี้ก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ผิดซ้ำกับสิ่งที่ได้ผิดไปคำถามที่สองเรื่องเกี่ยวกับเวทีโลกจะให้สง่างามได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าที่หนึ่งก็คือต้องรู้เขารู้เรารู้เขาอาจจะต้องพูดว่ารู้เรารู้เขาก่อนไม่ใช่คุณรู้เขาคือเราเนี่ยเวลาจะไปพูดอะไรในเวทีโลกถ้ามันจะมีน้ำหนักได้เนี่ยมันต้องพูดถึงนโยบายภายในประเทศก่อนถูกไหมครับเราจะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเวทีอื่นแต่ยังมีคนติดคุกในสิ่งที่ไม่ควรที่จะติดอยู่หรือไม่มีสิทธิในการเข้าถึงทนายหรือมีการผลักผู้ลี้ภัยกับประเทศเขาซึ่งเป็นแดนของภาษา international affairs เขาเรียกว่า non refoulement นะก็คือคนที่หนีภัยมาเข้ามาในประเทศแล้วยังผลักเขากลับไปสู่พื้นที่อันตรายอีกอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาไปพูดในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้ว่าจริงๆที่คุณพูดมันไม่จริงเพราะฉะนั้นคำว่า foreign affairs เนี่ยที่น้องก็เรียนอยู่เนี่ยมันคือกระจกของ domestic affairs ถ้าเกิดคุณต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับแรงงานเด็กที่ไม่เหมาะสมแล้วเวลาคุณไปพูดเกี่ยวกับในระดับประเทศที่เป็น convention เกี่ยวกับนี้หรือว่าเรื่อง COP 28เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้แต่มันยังเกิดขึ้นในประเทศของคุณแล้วเวลาคุณพูดเราควรที่จะไป ECG economy แล้วพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปอยู่ดีแต่ว่าปัญหาในพื้นที่ขอนแก่นนี่เต็มไปหมดเลย PM 2.5 ยังเป็นระดับต้นๆของโลก มันคนมันฟังมันก็รู้แล้วว่าไอ้นี่คือลิปเซอร์วิสคุณไม่ได้จริงจังกับสิ่งที่คุณพูดเวลาที่คุณไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปรู้เขาเนี่ยมันต้องรู้เราก่อนว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราไปพูดอ่ะแล้วที่บ้านมันยังต้องแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยมันต้องยอมรับแล้วก็มีคอมมิตเมนต์กับมันจริงๆอันที่สองก็คงต้องบาลานซ์เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้องของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าอยู่กันอย่างเท่าเทียมแล้วก็มีความสมดุลในการต่างประเทศที่มันค่อนข้างที่จะไดนามิกแล้วก็อันสุดท้ายก็คง comprehensive ในลักษณะที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจก็เอาเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเรื่องการศึกษาก็สำคัญก็จะเห็นว่าไม่ได้อยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงกับประเทศนี้อย่างเดียวแล้วอยากจะไปคุยเศรษฐกิจ FTA กับประเทศนี้อย่างเดียวแต่เวลาพวกคุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเราก็เอาจริงเอาจังเลยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันที่3ก็คือการต่อสู้กับระบบราชการอันนี้เนี่ยผมได้ยินมาแม้แต่ข้าราชการเองหรือว่าข้าราชการคนรุ่น